ก้าคุณอ้นจริงจะตัดเสื้อให้มึงเหรอครับคุณอ้นคุณอ้นชอบเหรอครับนี่มึงถอดมาเดี๋ยวมึงนี่คุณอ้นบอกมึงถอดมานี่คุณอ้นนี่คุณอ้นมาไม่มีสิทธิ์ใจแกไม่มีสิทธิ์ใจคุณอ้นคุณอ้นให้ผ้ากิ่งจันทร์ครับกิ่งจะตัดให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของกิ่งจันทร์ไม่ใช่เหรอครับนี่มึงกล้าต่อปากต่อคำกับกูเหรอหรือมึงจะบอกว่ากิ่งจันทร์เห็นมึงสำคัญกว่ากูเหรอฮะไอ้เก้าไม่ใช่นะครับคุณอ้นผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะครับคุณอ้นใช่ผมทำอะไรเนี่ยผมก็ยอมนะครับแต่อย่าทำแบบนี้เลยนะครับคุณอ้นผมขอแล้วครับมึงจะเอาเท่าไหร่อะไรเหรอครับกูถามมึงว่ามึงจะเอาเท่าไหร่กูจะจ่ายให้แต่มึงต้องออกจากบ้านหลังนี้ไปซะแล้วห้ามยุ่งกับกิ่งจันทร์อีกให้เท่าไหร่ผมก็ไม่เอาหรอกครับจองหองงั้นมาเอาอีกอีกอีกหูหูอีกถอดมาเดี๋ยวนี้นี่ถอดมาอย่าคุณโดนถอดมาคุณโดนคุณโดนถอดมาถึงบอกถอดไอ้ถอดมาคุณโดน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 หยุดคุณโดนคุณโดนหยุดคุณโดนเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะเขาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเจ็บไหมโอ้ยเจ็บมากไหมจ๊ะนิดนึงจ้ะถ้านานกว่านี้จะดีมากเลยจ้ะโอ้ยไปทำมีท่าไหนคุณอ้นถึงได้อารวาสใส่ขนาดนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะคุณอ้นก็คงโกรธที่กิ่งเอาผ้าของคุณเขามาตัดเสื้อให้ฉันนะจ๊ะขาดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวฉันตัดให้ใหม่นะจะดีเหรอจ๊ะแล้วคุณอ้นเขาจะโกรธฉันอีกไหมคราวหน้าฉันจะไปซื้อผ้ามาตัดให้เองได้ไม่เกิดเรื่องอีกเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆอ่ะต้องขอโทษกล้าวด้วยนะตั้งแต่รู้จักกันมาฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้กล้าวต้องเดือดร้อนตลอดเลยไม่เป็นไรเลยจะกิ่งต่อให้หนักกว่านี้ฉันก็ยอมไม่เอาหนักกว่านี้แล้วจ้ะฉันไม่อยากต้องมานั่งทำแผลให้กล้าวอีกแล้วนะมีเรื่องอะไรถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกับคนสวนแบบนั้นนี่มันฟ้องแม่พายเหรอคะเปล่ากล้าไม่ได้ฟ้องกิ่งก็ไม่ได้ฟ้องแต่โดนตบปากแตกซะขนาดนั้นมันปิดไม่มิดอยู่แล้วสุดท้ายมันก็ต้องเข้าหูแม่อยู่ดีโอ้ยที่อยากสั่งสอนมันเถียงข้าไม่ตกฟากก่อนเพราะกิ่งหรือเปล่าอ้นถึงได้เป็นแบบนี้แม่พายรู้ได้ยังไงคะก็คนส่วนคนนั้นเขาดูสนิทกับกิ่งแล้วอ้นก็ดูเหมือนจะเอ็นดูเด็กคนนั้นมากคิดว่าแม่จะดูไม่ออกหรอ
ถ้าเป็นแบบนั้นโอ้นก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะถ้าอย่างนั้นก็ตอบแม่ก่อนว่ารู้สึกกับกิ่งมากน้อยแค่ไหนพร้อมที่จะจริงจังกับเขาหรือเปล่าค่ะโอ้นชอบกิ่งถ้าอย่างนั้นแม่จะช่วยพูดให้แต่โอ้นต้องใจเย็นๆชอบเขายังไงก็ต้องถามความสมัครใจของเขาด้วยส่วนเรื่องคนส่วนที่บาดเจ็บเดี๋ยวแม่จะช่วยดูแลให้เองขอบคุณนะคะแม่ภัยถึงได้รีบร้อนมาขนาดเนี้ยเรื่องอะไรของคุณโอ้นนี่กันเนี่ยก็คุณโอ้นนะสิคะแต่เพิ่งจะไปมีเรื่องชกต่อยกับไอ้กล้าวคนสวนค่ะปากนี่แตกเลือดอาบเลยค่ะเดี๋ยว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 ไอ้กล้าวที่ฉันรับมาเป็นคนสวนเนี่ยนะค่ะคุณโอ้นมีสิทธิ์อะไรไปยุ่งกับคนของท่านน่ะโถคุณแม่คราวก่อนนะไอ้โอ้นเนี่ยมันใช้ให้นายกล้าวไปขุดดินปูต้นไม้ให้กับทาสมันเห็นหัวพวกเรากันที่ไหนล่ะครับคุณแม่ไม่ได้ละฉันจะต้องพูดกับคุณพี่ให้รู้เรื่องถึงบ้านนี้จะเป็นของคุณภัยแต่ก็จะมาล้างลายคนของฉันแบบนี้ไม่ได้ไปขึ้นไปบนเรือนใหญ่กับคุณถึงไม่รู้เรื่องไปได้ยังไงเนี่ยฮะจิ๊กเกอร์แม่เป็นคนลำบากนะเนี่ยคุณพี่คุณพี่คะคุณพี่คุณพี่มีอะไรคุณพี่รู้เรื่องปะอ้นไปมีเรื่องคนสวนหรือยังคะรู้แล้วรู้แล้วแล้วคุณพี่ไม่ลงโทษอ้นเหรอจะลงโทษไปทำไมอ่ะฮะเธอก็รู้ดิว่าอ้นมันหายป่วยจะให้ไปลงโทษอะไรมันอย่างนั้นฮะถ้ามันล้มขึ้นมาอีกทีทำไงพี่อ้นดีจังเลยนะครับคุณพ่อทำเรื่องหนักแค่ไหนเนี่ยคุณพ่อก็ยอมตาอุ่นอุ่นพูดผิดตรงไหนนะครับคุณพ่อตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยอุ่นเห็นคุณพ่อทำใจพี่อ้นสารพัดทำผิดอย่างมากเนี่ยคุณพ่อก็แค่ว่าคุณพ่อลำเอียงคุณพี่ที่ตาอุ่นพูดอ่ะมันก็ถูกนะคะตาอ้นเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะยังไงนี่สองคนแม่ลูกขึ้นมาบนบ้านมาด่าฉันชดถ้าไม่พึงพอใจการตัดสินใจของคนในบ้านนี้คือฉันก็ไม่ต้องอยู่คุณพี่ตัวเองกับลูกไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะจริงๆออกไปไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆนะคะฉันปล่อยออกไป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 ฝากให้นายกล้าวทีถือเป็นค่าทำขวัญขอบคุณนะคะคุณภัยที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ยฉันอยากจะถามอะไรหน่อยเธอชอบตาอ้นไหมกิ่งไม่กล้าหรอกค่ะคุณภัยคุณอ้นเป็นนายกิ่งเป็นแค่บ่าวแค่คิดก็ผิดแล้วค่ะคุณภัยแล้วถ้าตาอ้นไม่ใช่นายในฐานะผู้ชายเธอพอรับเขาได้ไหมคุณภัยถามทำไมเหรอคะฉันก็แค่อยากรู้เพราะเห็นตาอ้นน่ะเอ็นดูเธอมากกว่าใครกิ่งไม่กล้าคิดอะไรกับคุณอ้นหรอกค่ะคุณภัยถ้างั้นก็แล้วไปยังไงฉันก็ฝากให้เธอดูแลตาอ้นด้วยกันแล้วกันเพราะฉันไม่เคยเห็นใครเข้าหน้าตาอ้นได้เท่าเธอเลยได้ค่ะคุณภัยชีวิตมันเลือกอย่างนั้นไม่ได้หรอกไอ้คนทำสวนคนใหม่เนี่ยนะที่จะส่งไปทำงานที่เชียงใหม่ค่ะเตรียมตัวไว้ให้พร้อมอีก 2-3 วันจะได้ไปส่งครับ
คุณท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับดูช่อง8กดเลข27